สนับสนุนโดย Honda c ซีใหม่สู่ทุกจินตนาการในแบบคุณบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการดีไทนส์พบก,กับผมเป็นประจำที่ช่อง13นะครับเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของความคิดความอ่านทางธุรกิจสำหรับคนไทยในยุคที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลากหลายประเภทครับทำให้หลายคนก็นึกถึงนะครับว่าการที่คนไทยจะทำธุรกิจไม่ว่าจะเคยทำมาแล้วทำอยู่หรือจะทำต่อไปเนี่ยนักบริหารมือชีพบ,บางคน เจ้าของกิจการบางท่านธุรกิจขนาด SME ก็ตามหรืออาจจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขามองเขาอ่านแล้วก็คิดเขาทำกันอย่างไรเพราะยุคที่เป็นความเป็นดิจิทัลเนี่ยนะครับสิ่งที่คุยกันตรงนี้วุ่งขึ้นอาจจะล่าสมัยไปแล้วก็ได้และพฤติกรรมนี้เปลี่ยนกันแบบชนิดวินาทีต่อวินาทีนะครับงนั้นสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือธุรกิจคนไทยในยุคสมัยใหม่เนี่ยไปให้รอดฮะ ในยุคที่เป็นแห่งดิจิทัลอย่างแท้จริงนะครับและส่วนใหญ่ชมแล้วกลับไปดูย้อนหลังรายการของเราในสื่อโซเชียลมีเดีย3ช่องทางด้วยกันนะครับเลือกได้เลยฮะไลน์แอดเฟซบุ๊กหรือ YouTube พิมพ์คําว่า b times ตน,นเองนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องพลังงานทางเลือกนั้นตอนนี้ตื่นตัวกันทุกประเทศพัฒนากันมาถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี่คือเรื่องของพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกกันว่าโซลาร์เซลล์เราเห็นเป็นประจำนะฮะตามหลังคาบ้านหลังคาโรงงานตอนนี้การใช้งานในแบบบ้้าาาานที่ Home Use, ่่่่เเรกววม็ิมขไปแลแต ยังไม่ถึงจุดที่ต้องมีการพลิกครั้งสําคัญครับว่าทํำยังไงจึงจะเกิดกระตุ้นการใช้งานในระยะยาวด้วยเรามาเจอผู้ประกอบการรายนี้นะครับอยู่ในวงการนี้มานานกันนะฮะแต่เอาความเป็นเทคสตาร์ทอัพเข้ามาจับด้วยโอ้โหน่าคุยทีเดียวครับวันนี้ผมจึงเรียนเชิญคุณประภารัตตังควัฒนานะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนอ t ิสเอเนอร์จีจำกัดในรายการ B ีถามสครับสวัสดีครับคุณประภารัตครับสวัสดีค่ะครับคุณติดนะฮะะอยู่ในวงการนี้มานานหรือยังครับ ก็ประมาณ10ปีค่ะถ้าเป็นเรื่องของโซลาความเป็นโซลาเซลล์ในบ้านเราเนี่ยมันก็มีแตกต่างหลายประเภทหลายกลุ่มการใช้งานตรงนี้เรามาอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรครับเราพยายามเรียกตัวเองให้เป็น ไม่ใช่ผู้ประกอบการสมัยก่อนที่เป็นรายใหญ่แล้วทำ utility scale คือทำโซล่าฟาร์มที่ได้รับส ubsidy จากรัฐบาลนั่นเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นผู้รับเหมารายเล็กๆซึ่งรับเหมาทั่วไปแล้วผันตัวมาติดโซล่าเราจะอยู่ตรงกลางเราจะ bridge ตรงนั้นว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้จักเรื่องโซล่าจะทำให้เขาตื่นตัวแล้วรู้จักว่าเอาไปใช้ยังไงประหยัดยังไงบ้านเรือนเนี่ยน่าแปลกใจยังไม่มีใครส รู้เรื่องจริงจริง,รงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างงี้ค่ะถูกต้องครับที่นี้การเกิดธุรกิจของเราขึ้นมาเพื่อจับกลุ่มตรงนี้นอกจากต้องการให้คนไทยเข้าใจแล้วเนี่ยมันเป็นเชิงบิสเนสยังไงครับจริงๆในเรื่องของการติดตั้งทั่วๆไปเราทํากับอุตสาหกรรมอยู่แล้วซึ่งอุตสาหกรรมเนี่ยเขารู้รู้เรื่องมันดีเพราะว่าเดือนหนึ่งเขาจ่ายค่าไฟหลายล้านเฉะนั้นประหยัดเดือนละล้านเนี่ย โอ้ถ้าติดไป25ปีนี้เขามีมรดกให้ลูกตอนรับปริญญานี่หลายร้อยเลยนะคะจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมบ้านเรือนจริงๆหน่วยเล็กๆแล้วก็ทอนลงมาเป็นหน่วยเล็กๆเราสามารถทําได้เหมือนกันหลายๆหลังรวมกันก็ หลายหลายล้านนะคะก็หลายล้านบาทเหมือนกัน๋อค่ะนี่คือกำลังพูดถึงพฤติกรรมการใช้ไฟของคนในบ้านใช่ไหมถูกค่ะอ๋อครับระบบนี้เข้าไปแก้อย่างไรจริงจริงโซล่าผลิตให้เพิ่มแต่ถ้าเรายังใช้ไม่ประหยัดมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเราก็จะใช้ฟุ่มเฟือยต่อไปโซล่ามาช่วยเราส่วนหนึ่งแต่ตัวเราเองเราควรจะประหยัด ด้วยตัวเองด้วยนะคะเราก็เลยแนะนำโซลาร่าแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนเข้าใจว่าพฤติกรรมของตัวเองเป็นยังไงอ๋อครับเพราะฉะนั้นการมาตรงนี้คุณติดก็เลยเอาเรื่องของแอปพลิเคชันเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจโซลาเซลล์ใช่ค่ะนะครับเป็นแอปพลิเคชันแบบไหนหน้าตายังไงทำงานยังไงครับโอเคเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีใครทำนะคะเราก็เพียงเเราก็เป็นบริษัทที่เพียงเเราก็ทำขึ้นมาแล้ก็ เอาไปประกวดที่โปรตุเกสนะคะมันมีงาน t e คส s t a r t อัใหญ่ที่สุดของยุโรปชื่อเว็บซ m มิแเราไปประกวดกับเหมือนกับอี a กของของโปรตุเกสได้การไฟฟ้าโปรตุเกสได้รางวัลมาแล้วก็คือเขิมใหญ่เลยเราต้องทําอะไรต่อดีนะคือแอปพลิเคชันเนี่ยมันทําให้คนรู้ว่าลักษณะการใช้ไฟของแต่ละบ้านเป็นยังไงแต่ยังไม่เป็นลงลึกถึงอุปกรณ์เราปีที่แล้วเลยกลับมานั่งคิดต่อว่าเราทําอะไรต่อเราก็เลย ทำตัวเล็กๆขึ้นมาเรียกว่า s o l a r ์บ็อกซ์ e ีเซอรีเกับ s e r i e ์เอ็มมันคล้ายๆฟิตบิเนี่ค่ะฟิตบิตที่จะคอยเซ็นเซอร์ว่าเรานอนยังไงเดินยังไงวิ่งกี่ก้าวแล้วแต่เรารีพผ่านเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ทําตามที่เขาบอกก็เหมือนเดิมนะคะถูกต้องเราก็แค่ได้เป็นสถิติแต่ว่าโซลาร์ก็เหมือนกัน s o ลาร์บ็อกก็จะโนติฟายว่า พฤติกรรมวันนี้กับเมื่อวานต่างกันยังไงหรือเดือนนี้กับเดือนที่แล้วต่างกันยังไง<อ>สิ้นเดือนเดือนนี้ค่าไฟอยู่จะต้องเพิ่มขึ้นแล้วนะถ้าเพีย<อ>ถ้ายังทําตัวแบบนี้อยู่<อ>เราจะเตือนเขาแบบนั้นนะคะคแล้วมันไปเชื่อมต่อกับเรื่องระบบโซลาร์เซลล์ยังไงล่ะครับอ๋อโซลาร์เซลล์เนี่ยม,มันจะเป็นส่วนของเจเนเรชันส่วนนี้เป็นส่วนของคอนซัมชันบางคนอาจจะรู้ว่าเอ๊ะมันต่างจากสนะสมาร์ทปลักยังไงสมาร์ทปลักก็คือแค่คอนซัมชันแต่โซลาร่าเอ็มบ็อกของเรา สามารถวัดทั้งด้าน Generation และด้านคอนซัมชันแล้วมาเปรียบเทียบกันเราจะคำนวณให้เราเห็นเลยว่าปีนี้เดือนนี้เราจะประหยัดมากกว่าเดือนที่แล้วเท่าไหร่มันโดยประโยชน์ของแอปพลิเคชันตัวนี้คือต้องการให้เรารู้จักประหยัดเงินในการใช้ไฟใช่ค่ะหน่วยเล็กๆก่อนว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวประหยัดได้จริงๆผลในระยะยาวมันมีมากกว่านั้นคืออย่างกริดรวมหรือว่าดีมาร์รวมของประเทศรัฐบาลก็สามารถ ประหยัดการลงทุนลงไฟฟ้าลงไปได้เพราะว่าดีมานลดลงมัน<อ>เป็นดีมานริเวอร์แล้วไม่ใช่ซัพพลายแล้วค่ะอ๋ะคะอครับฮะทีนี้คนที่สนใจหรือว่าลูกค้าบอกโอ้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ดีนะฮะแล้วมันเตือนเราด้วยว่าเราควรจะมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ในกระเป๋าใช่ค่ะมันเรียกว่าเราต้องโหลดแอปพลิเคชันหรือเราจะต้องมีการติดตั้งโซลไฟอะไรพร้อมกันไหมฮะแอปพลิเคชันโหลดฟรีเลยค่ะเข้าไปลองเล่นดูแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอุปกรณ์เสริมก็คือบ็อกซี่ ที่เรียกว่า S box กับ M box M box พอซื้อไปแล้วไม่แพงนะคะสองสาพันบาทนี่ค่ะแล้วก็สามารถไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ตัวเองหรือว่าให้ตั้งให้มันโน t ติ y หรือ Control เปิดปิดจากมือถือได้เลยมือถือได้เลยเราอยากให้คนประหยัดเรื่องแรกคืออยากให้คนประหยัดก่อนแล้วประหยัดเพิ่มขึ้นคือถ้าเห็นความสําคัญของการประหยัดจริง ติดโซล่าเพราะว่าใช้ฟรีค่ะแสงแดดมีทั้งปีเลยถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือจะก้าเป็นก้าวต่อไปเราประหยัดได้ละสำหรับเซลตามสเปคตามความต้องการใช้ก็จะมาใช่ค่ะอ๋อครับนี่คือจุดที่เราเลือกที่จะเป็นบิสเนสกลุ่มเซกเมนต์ตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะครับทั้งนั้นแสดงว่าอนาคตเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มันต้องทำอะไรได้มากกว่านั้นใช่ค่ะเราคิดเราคิดว่าในอนาคตถ้ามีหน่วยงานอื่นที่ให้ความสนใจเราสามารถเจเนเรต บล็อกเชนขึ้นมาสามารถครเอทโทเค็นอะไรที่เอาไปแลกเป็นเซอร์วิสอื่นๆในอนาคตได้ในบริษัทเราก็เช่นเดียวกันสามารถเข้ามาแข่งกันในคอมมูนิตี้ว่าใครได้สะสมพอยต์ได้มากกว่ากันเราเข้าไปออเดดเข้าไปออดิตปุ๊บในอนาคตเราก็จะสามารถนำเสนอได้ว่าโอเคคุณต้องทำอะไรบ้างคุณจะติดโซล่าไหมหรือว่าเออเปลี่ยนคูลิ่งทาวเวอร์เปลี่ยนแอร์ไหมเพราะว่าไม่มีอินเวอร์เตอร์มันน่าจะดีกว่าเป็น Energy e f f i c i e n c y มากขึ้นอ๋อครับเพราะฉะนั้นให้ลักษณะเชิงคาปรึกษาได้ใช่แนะนําได้ะนะครับโดยสเกลที่ตั้งว่าต่อไปก็จะเพิ่มขยายมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะคแต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องของ s o l a เซลล์เนี่ยเดี๋ยวนี้บ้านในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทาให้แม้แต่บ้านก็สามารถขายไฟคืนกลับไปได้โดยส่วนตัวมองว่าในอนาคตเนี่ย home use ก็น่าจะทําผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ไหมฮะได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น home ไม่ว่าจะเป็นจริงๆโมบ mobile อะไรก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีไซส์ที่ใหญ่พอหรือที่จอด ได้หมดเลยค่ะ oh. จริงๆแล้วมันเป็นเนกาทีฟย oh. ูสได้ด้วยเช่นรถยนต์เวลาไปชาร์จ oh. มาจากข้างนอกกลับมาบ้านมาชาร์จคืนบ้านก็ได้ใช่ ปร,ประมาณนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วเพราะฉะนั้นอไอ้เจ้าโซลารานี่จะเป็นตัวบอกได้เลยใช่ค่ะครับฮะโอ้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากเลยนี่เอาสตาร์ทอัพเทคเข้ามาจับกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าทางเลือกด้วยะะ่ะในใจคิดไหมครับว่าการเติบโตของทุกประเภทนี้จะไปได้ถึงจุดไหนอย่างไรแล้วเราจะเป็นต้องขยายมากกว่านี้ไหมครับก็ต้องขยายต่อนเนื่องนะคะจริงๆทีมเราจริงๆอยู่ที่อินเทลเล็กชวลที่เราพัฒนาขึ้นมาก็ขอบคุณภา,าค,ครัฐคือ NIA สำนักง,งานนวัตวกรรมแห่งชาติให้รางวัลเรื่อง M Box ลงมาแล้วถ้าไม่าไม,มีแรงไปต่อได้นะคะครับทาบ่านผู้ชมครับนี่แครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนนึกไม่ถึงก็ได้ว่าทุกวันนี้นะครับไฟต่างๆที่เราใช้งานกันอยู่ตรงนี้เราไม่รู้เลยนะฮะยิ่งหน้าร้อนยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยคือเปิดแอร์ทิ้งกันสบันหันแรกเลยนะแต่ไม่รู้ว่าเราเราเปลืองเราแค่ไหนอย่างไรจนวันนึงมีเทคนโลตัวนี้เป็นแอปพลิเคชัน มีตัวหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมในการบอกต่างๆแล้วตอบกลับมาว่าวันนี้เดือนนี้ฤดูกาลนี้คุณใช้ไฟไป,ปมากน้อยแค่ไหนและถ้าคุณประหยัดคุณจะประหยัดเงินต่อปีออกมาเป็นเท่าไหร่โดยเป็นเทคโนโลยีแบบสตาร์ทอัพที่เข้ามากับผู้ที่เชี่ยวชาญในวงการของพลังงานทางเลือกอย่างนี้แหละครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณประภารัฐตังค์พัฒนานะครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท n o r t i ส Energy ร์ยจำกัดกับแอปพลิเคชัน s o l a r ่ในการปีถามเสอร์พรครับขอบคุณครับคุณติดครับขอบคุณค่ะ เอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมารายการปีถามต่อช่วงหน้านะครับ